เพื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสวรรณพ่สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาละสื่อ นำมาเรียน,นรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Radio n Podcast บรญยงสวนพองจำนอนรายการจิตกลิ่นเมฆเหลืองประสานงานท่านสื่อวันนี้นำเรื่องรู้จักวัคซีนโควิด1 9มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับหลังน,นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนักการเมืองนอกสภาเมื่อ คืนวันจันทร์ที่18มกราคม2564ได้จัดรายการสดผ่านเพจคณะก้าวหน้าเรื่องวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียตั้งข้อสงสัยการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่เอื้อประโยชน์ต่อเอกชนรายเดียวตำหนิการจัดหาวัคซีนล่าช้าแล้วก็ไม่ครอบคลุม จำนวนประชากรอย่างเหมาะสมจนกลายเป็นประเด็นร้อนตามที่รายการทันสื่อนำเสนอเรื่องข้อมูลอีกด้านของวัคซีนพระราชทานเมื่อ24มกราคม2,564ไปแล้วแต่ว่าความสับสนก็ยังเกิดขึ้นบนสื่อออนไลน์ line, จากการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมของนักการเมืองทั้งใน และนอกสภาที่ใช้คำผูกขาดวัคซีนโควิด19เนี่ยไปขยายผลเป็นความเสี่ยงหากเกิดผลข้างเคียงแก่ประชาชนรวมทั้งคุณภาพของวัคซีนที่ไทยโดยสยามไบโอซน์รับผลิตวัคซีน a z d 1222ซึ่งวิจัยและก็พัฒนาโดย มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดให้แอสซ่าเซเนกาแห่งสหรัฐณนจกรเนี่ยซึ่งเป็นผู้จะรับลิขสิทธิหรือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ฉันสื่อวันนี้จึงนำเรื่องราวของวัคซีน19ที่ผลิตได้ในโลกนี้มาเรียนคุณผู้ฟังเพื่อใช้เป็นสารสนเทศในการพิจารณาประกอบการเผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้เกิดความสับสนในปัจจุบันถ้าพูดคำว่าวัคซีน ก็คือสารสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆที่ส่วนใหญ่เขาก็พัฒนามาจากเชื้อโรคที่ตายไปแล้วกลับหรือว่าจากเชื้อโรคที่อ่อนแอแล้วมาทำให้สลบพิษจะได้ไม่รุนแรงแล้วนำมาฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรคนั้นๆซึ่งปัจจุบันก็มีตารางวัคซีน ว่าวัคซีนนี้วัคซีนนั้นควรเริ่มฉีดเข้าร่างกายตั้งแต่อายุเท่าใดวัคซีนที่มีการพัฒนาในปัจจุบันไม่ไม่นับวัคซีนหึงตัวล่าสุดนะครับแล้วก็มีการนำมาใช้สร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยก็สิบกว่าโรค1น่งก็คือวัคซีนป้องกันวัณโรค 2. วัคซีนป้องกันตับอักเสบบี ที่เด็กทุกคนต้องได้รับวัคซีนตัวนี้อย่างน้อย3เข็มและเข็มสุดท้ายก็ต้องมีอายุมากกว่าหรือว่าเท่ากับ6เดือนอันที่3ก็คือวัคซีนคอตีบบัตยักไอกรน 4. วัคซีนป้องกันโปลิโอ 5. วัคซีนป้องกันหัดหัดเยอรมันแล้วก็คางถุม่ม 6. วัคซีนป้องกัน hib 7. วัคซีนป้องกันไขสมองอักเสบ je 8. วัคซีนป้องกันตับอักเสบ a 9. วัคซีนป้องกันอ e ีสุก e อีใส 10. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 11. วัคซีนป้องกันน um ิ e u m o c o c c u s ชนิดคอนจูเกต 12วัคซีนโ,โรตาแล้วก็13วัคซีน hpv ป้องกันมะเร็งปากหมดลูกข้อมูลเฉพาะส่วนนี้เนี่ยได้มาจากมหาวิทยายลัยมหิดลครับทีนี้ล่าสุดคือตัวที่14วัคซีนป้องกันโ,โรคโควิด -19 ที่นำมาคุยกับคุณผู้ฟังในตอนนี้ เขาก็พัฒนาวัคซีนโควิด -19 เกนี่ยก็หลักการเดียวกันแหละครับกับการพัฒนาวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆตามที่ได้เ,เรียนคุณผู้ฟังไปเมื่อสักครู่หรือไม่แค่ไหนนั้นเนี่ยอันนี้สรุปจากคำอธิบายของศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้วรวันวน่าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทย์ทศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างนี้ครับอาจารย์หมอโยงเนี่ยจัดกลุ่มวัคซีนไว้สามกลุ่มกลุ่มคำจริงมากกว่านั้นนี่นะครับแต่ว่ากลุ่มที่ผ่านการทดลองแล้วและอนุญาตให้ใช้กับมนุษย์ในภาวะปกติและฉุกเฉินอันนี้ครับมี3กลุ่มกลุ่มที่1วัคซีน MR RNA, mRNA ย่อมาจาก messenger ribonucleic acid messenger ที่แปลว่ารับส่งนี้ฮะ ribonucleic acid ยกก็คือ mRNA สร้างโดยการคัดลอกแม่แบบทางพันธุกรรมหรือว่า DNA ที่ขอหุ้มด้วย อนุภาคนาโนของไขมันเรียกว่าลิปิดนาโนพาร์ติเคิลทีนี้เมื่อฉีดเข้าไปที่กล้ามเนื้อข้อมูลทางพันธุกรรมก็จะสังเคราะห์โปรตีนโดยตัวไรโบโซมตามรูปแบบที่มีการกำหนดในทางการวิจัย และโปรตีนเหล่านี้ก็จะไปกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิต้านทานต่อโรคโควิด -19 ก็เรียกวิธีการนี้ครับว่า messenger ribonucleic acid หรือ mRNA ข้อดีของวัคซีนกลุ่มนี้ก็คือทำง่ายครับแล้วก็สามารถทำเป็นจำนวนมากแล้วก็ผลิตได้เร็วเพราะว่าทำในโรงงานใส่เครื่องจักร แล้วก็กระตุ้นภูมิต้านทานได้สูงแต่ก็มีข้อเสียคือตัว RNA เนี่ยคือตัวไรโบนิวคลีอิกแอซิดเนี่ยตัวเนี่ยมันสลายตัวได้ง่ายจึงต้องเก็บที่อุณหภูมิต่ำมากแล้วก็เป็นวัคซีนชนิดแรกที่ใช้ในมนุษย์ อาการข้างเคียงหลังฉีดก็พบได้บ่อยกว่าวัคซีนที่ทำโดยชนิดเก่าเช่นมีไข้ปวดเมื่อยแล้วก็ผลระยะยาวก็ต้องรอการศึกษาต่อไปคือต้องมีการติดตามเป็นปีหรือหลายปีผู้พัฒนาแล้วก็ผลิวัคซีนโควิด1 9ในกลุ่ม mRNA คือไฟเซอร์ แล้วก็ m o เด r นาก็เป็นบริษัทสหรัฐอเมริกาทั้งสององค์กรนี่คือกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่สองเรียกว่าวรัสเวกเตอร์ใช้วิธีนำสารพันธุกรรมของอดีโนไวรัสแล้วก็เวสิคูล่าสโอมาติติสซึ่งไม่ก่อโรคในคน ใส่เข้าไปเป็นตัวฝากที่เรียกกันว่าเวกเตอร์เวกเตอร์เป็นตัวฝากแปลว่าตัวฝากนี่นะครับเพื่อให้เวกเตอร์ไวรัสเนี่ยส่งสารพันธุกรรมของโควิด1 9เเข้าไปในเซลล์มนุษย์เมื่อเข้าไปแล้วไวรัสก็จะถอดรูปพันธุกรรมที่ส่งเข้าไปไปกระตุ้นให้ร่างกาย สร้างภูมิต้านทานข้อดีของวัคซีนชนิดนี้ก็คือผลิตได้ไม่ยากแล้วก็ผลิตได้เยอะๆสามารถใช้เครื่องจักรผลิตมีความคงทนสามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิ2ถึง8องศาเซลเซียสราคาถูกครับเพราะใช้ผลิตด,ด้วยเครื่องจกักรแล้วก็ผลิตได้ทีหนึ่งก็เป็นจำนวนมากๆ อันนี้ก็เป็นวัคซีนชนิดใหม่เช่นเดียวกันกับกลุ่มแรกนี่นะครับ r a เนี่ยผลระยะยาวก็เลยยังไม่ทราบแต่ว่าต้องคำนึงอีกประการหนึ่งก็คือขั้นตอนที่ผ่านนิวเคลียสของเซนนั้นไม่ทราบว่าจะมีการรวมตัวที่เรียกกันว่าอินทเกรตกับ DNA หรือสารพันธุกรรมของมนุษย์หรือไม่ อาจารย์หมายงก็บอกว่าหวังว่าคงไม่ส่วนผลระยะยาวอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปเวลานี้นี่นะครับวัคซีนโควิด1 9ทั้ง2กลุ่มแล้วเยวจะคุยก,กลุ่มที่3ต่อนี่นะครับเพิ่งจะทำวิจัยและพัฒนาและต้องเร่งนำมาใช้เพราะฉะนั้นจำนวนของกลุ่มตัวอย่างที่นำมาใช้ ทดสอบทดลองในระยะที่1ระยะที่2ต่างๆนี่นะครับกับระยะเวลาที่ทิ้งช่วงกันเนี่ยมันเร่งรีบไปหมดเพียงแต่ว่าคาดการหรือประมาณการก็นำวิธีการทางวิจัยทางวิทยาศาสตร์แล้วก็อยู่บนพื้นฐานที่เชื่อถือได้หรือมีความเสี่ยงต่ำหรือน้อยเป็นเกณฑ์ไป ใครใช้วิธีการนี้ในการผลิตวัคซีนโควิด -19 ึ่งเก้า n อสตนกแห่งราชนาจักรโดยมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดครับอีกเจ้าหนึ่งก็คือส p u t n นิก5หรือสปูตนิกเนี่ยของรัเสเซียมาถึงกลุ่มที่3ครับเรียกว่าวัคซีนเชื้อตายก็ใช้หลักการผลิต กับวัคซีนที่ก็เคยเคยทำกันมาอย่างวัคซีนตับอักเสบเอวัคซีนโปลิโอพิษนักบ้าแล้วก็อื่นๆอีกหลายอย่างนักวิทยาศาสตร์ก็ใช้เชื้อโควิด1 9เพรานี่ยเพาะเลี้ยงบนบีโรเซลลซึ่งใช้ทำวัคซีนเนี่ยหลายชนิดเช่นวัคซีนป้องกันโรคพิษนักบ้าแล้วก็ใช้กันมานานแล้ว อย่างที่เราฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเมื่อเพาะได้จำนวนไวรัสมากก็นำมาทำลายฤทธิ์หรือฆ่าเชื้อให้ตายเสียก่อนแล้วจึงนำมาใส่สารกระตุ้นภูมิต้านทานข้อดีของวัคซีนชนิดนี้ก็คือ วิธีการที่รู้กันมาจากโบราณในเรื่องของความปลอดภัยเป็นเชื้อตายแล้วสามารถใช้ในคนที่มีภูมิคุ้มกันบกฟร้องได้หรือภูมิคุ้มกันจําคือเชื้อยไม่ไปเพิ่มจํานวนแต่ว่าการกระตุ้นภูมิจานทานก็จะได้ระดับตจากว่าวัคซีนกลุ่มที่1และก,กลุ่มที่2ครับข้อเสียของวัคซีนชนิดนี้ก็คือ ผลิตเยอะๆเนี่ยทำได้ยากเพราะเป็นไวรัสก่อโรคต้องเพาะเลี้ยงในห้องชีวนิรภัยระดับสูงต้นทุนการผลิตก็สูงก็จะเห็นว่าวัคซีนไวรัสตับอักเสบเอไม่สามารถลดราคาลงให้ถูกได้เพราะใช้วิธีการนี้ทำนองเดียวกันครับการผลิตจำนวนมากของวัคซีนโควิดชนิดเชื้อตายก็ยังมีขีดจำกัดอยู่ ตรงนี้ครับปัจจุบันเนี่ยมีใครและชาติใดผลิตโควิด1 9ที่เป็นวัคซีนบ้างอีกสักครู่กรับคุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรัญรยงสวงุวรรณพงค์ับเท่าที่ปรากฏเป็นข่าวมีผู้ผลิตในโลก9รายจาก5ชาติเป็นบริษัทในสหรัฐเนี่ยราย 1. คือโมเดอร์ สก็คือ Novavax สามจอรนสันแจอนสัน,น,สนแล้วก็สี่ไฟเซอร์ Pfizer, ที่ไปจับมือกับ b i o n ันเทคแห่งเยอรมนีนะครับอันนี้คือสหรัฐถัดไปเป็นเยอรมน,นีนอกจากที่จับมือกับไฟเซอร์แห่งสหรัฐแล้วก็ยังมีเคีวแวที่พัฒนาแล้วก็ผลิตโดยลำพัง แล้วก็จากสหรัฐนะจาจักรอันนี้2รายครับได้แก่ซานอฟี g s k คือขีดซานอฟี /GSK กับแอสตราซิเนกาที่วิจัยและพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยออกฟอร์สถัดไปเป็นรัสเซียครับมีรายเดียวคือสปุตนิกไฟสุดท้ายก็คือซีโนแวค b i o โ e เทคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน แล้วแต่ละบริษัทเนี่ยเขาตั้งราคาขายวัคซีนไว้อย่างไรบ้างถ้าไรราคาต่อโดสนะครับโดสเนี่ยเป็นขนาดทางการแพทย์จากต่ำสุดไปถึงสูงสุดข้อมูลอันนี้จากยูนิเซฟกับองค์การอนามัยโลกครับถูกสุดคือ a s สตราเซเนกาแห่งสหรัฐในจกักร ดอลละ4ถึง8.1เหรียญสหรัฐก็ประมาณ120 2 3ถึง243บาทใช้อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันถูกลงมาอันดับ2ก็คือจอรสันจอรสันแห่งสหรัฐอเมริกาโดสละ1 10เหรียญสหรัฐหรือประมาณ300บาทอันดับ3คือสปูตินิ5แห่งรัเสเซียความจริงต้องเป็นอันดับที่เท่ากันนะครับเพราะว่าก็ขายดอลละเหรียญสหรัฐเหมือนกัน คือประมาณ300บาทแพงขึ้นไปหน่อย Snowfi Jsk แห่งสหรัฐนจาจักครับโดสละ10.65ถึง21เหรียญสหรัฐก็ประมาณ3 2 0บาทถึง630บาทต่อโดสนะครับแพงขึ้นอีกก็คือเคียวแวรแห่งเยอรมนีโดสละ11.84เหรียญสหรัฐก็ประมาณ355บาท แพงขึ้นไปอีกคือซีเนเวคแบร์เชคของจีนครับโดสละ13.6ถึง29.75เหรียญสหรัฐก็ประมาณ408ร้ถึงแปดบาทแพงขึ้นไปอีกโนเวอแวกแห่งสหรัฐครับโดสละ16เหรียญสหรัฐประมาณ480บาทแพงขึ้นไปอีกไฟเซอร์แบลร์เชกแห่งสหรัฐอเมริกาและเยอรมนี โดสละ18.39ถึง19เหรียญสหรัฐคืประมาณ552ถึง570บาทแพงที่สุดคือโมเดนาแห่งสหรัฐอเมริกาโดสละ25ถึง37เหรียญสหรัฐคือประมาณ750บาทถึง1,111บาทแล้วชาติใดซื้อวัคซีนตัวไหนในราคาเท่าไร เพื่อนำไปฉีดให้ประชาชนของเขากล่าวเฉพาะผู้ซื้อรายใหญ่อย่างสหภาพยุโรปซึ่งมีสมาชิก27ประเทศสหภาพยุโรปหรือ EU ที่เป็นคำเต็มว่า European Union เนี่ยได้ให้เงินทุนสนับสนุนแก่ a อ t r a z e ซ e c a เพื่อไปให้มหาลัยอัฟอร์ดแห่งตระจเักเนี่ยพัฒนาวัคซีน ตั้งแต่ยังทำวิจัยในระยะที่2คือไม่รู้หัวไม่รู้ก้อยอะไรเลยอันนี้เงินที่ให้ไปเนี่ยนะครับถ้าเทียบเท่ากับการจองซื้อก็คือ300ล้านโดสแล้วก็ยังระดมเงินทุนอีก16,000ล้านยูโรหรือประมาณ5 8 1 2 5 9ล้านบาท 5 8 1, 1 2 5 9ล้านบาทที่ EU ให้อสาสซาเชนกา้าเพื่อสนับสนุนการทดสอบการรักษาและการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -9 9ทั้งในยุโรปแล้วก็นอกยุโรปนี่ยังไม่นับรวม วัตถุดิบและสารเคมีต่างๆทั้งหลายที่ใช้เป็นองค์ประกอบในการผลิตวัคซีนไม่ต้องเสียภาษีนําเข้าครับและด้วยเหตุนี้เองครับที่สาภาพยุโรปเนี่ยซื้อวัคซีนจากแอสตราเซเนกในราคาเพียงโดสละ2.18เหรียญสหรัฐหรือประมาณ65บาท50สสตางค์คือถูกกว่า ช่วงที่แอสตราตั้งขายไว้ถูกกว่าไทยที่ซื้อจองเนี่ยโดสละห้เหรียญสารัฐแต่ว่าก็ต้องร่วมเสี่ยงไปกับผู้ผลิตด,ด้วยหากวัคซีนไม่ประสบความสำเร็จสาภาพยุโรปอีกครับก็ยังให้เงินลงทุนวิจัยแก่ไฟเซอร์แห่งสหรัฐที่จับมือกับแบลนเชตแห่งเยอรมนี ก็รอยยี่สิล้านเหรียญสารัฐก็ประมาณ3,660ล้านบาทตามด้วยเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเยอรมนีอีก458ล้านเหรียญสารัฐหรือประมาณ13,741ล้านบาทเพื่อช่วยพัฒนาวัคซีนก็เห็นว่าแอสตราเซเนกาเนี่ยได้เงินนี่นะครับเป็นหลายแสนล้านบาท วิจัยพัฒนาและก็ผลิตครับเช่นเดียวกันกับสหรัฐอเมริกาครับก็สนับสนุนเงินทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด1 9สหร,รัฐก็ให้แอสตราเซเนกาเหม,มือนกันแล้วครับ1200ล้านเหร,เรียญสหรัฐก็ประมาณ36,000ล้านบาทสหรัฐอเมริกาถึงได้จ่ายเงินค่าจองซื้อคิดเป็นโลสะละแล้วนี่นะครับคือ4เหร,เรียญสหรัฐ ซึ่งถูกกว่าไทยตรงนี้ครับตรงสหภาพยุโรปตรงสหรัฐมีการหยิบมาโจมตีรัฐบาลหยิบมาโจมตีการปติดหยิบมาโจมตีแล้วก็ไปในเรื่องการผูกขาดแล้วก็ต้องการความโปรง่งใสอะไรก็ว่ากันไปสหร,รัฐยังสนับสนุนเงินทุนให้โมเดนา ตัวเอ,อีก4,100ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อให้ได้ค่าจองซื้อโด о ละ15เหรียญสหรัฐราคาต่างกันลิบลับเลยนะครับแอสซาเซเนกา4เหรียญโมเดนาเนี่ย15เหรียญแต่ว่าโมเดนาขายชาติอื่นนโดสละอย่างต่ำ25เหรียญสหรัฐครับแล้วชาติอื่นจ่าย เงินจองซื้อกันในราคาเท่าใดบ้างสั้นๆย่อๆนะครับเอาเฉพาะบางประเทศอฟริกาใต้เนี่ยจ่ายให้อัตราสเนกาเนี่ยโดสห้าเหรียญห้าจุดสองห้าเหรียญสหรัฐสูงกว่าเราปากีสถานจ่ายให้อัตราซินกาโดสหกเหรียญสหรัฐก็สูงกว่าเราประเทศอื่นๆในอาเซียนจ่ายให้อัตราสเนิกาเจ็ดจุดแปดถึงแปดจุดหนึ่งเหรียญสหรัฐแปลว่าในอาเซียนด้วยกันไทยถูกที่สุดนะครับ แม้แต่อินเดีย India, ซึ่งใช้เป็นพื้นที่ทดสอบวัคซีนของแอสตราเซเนการ่วมกับบริษัทในประเทศยังต้องจ่ายโดละ3 4เหรียญสหรัฐอ่ะมาที่ไทยครับซึ่งถูกตั้งคำถามกึ่งกล่าวหาว่าจองซื้อในราคาที่แพงกว่าสหรัฐแพงกว่าสาภาพยุโรปแล้วก็ยังซื้อผูกขาด ข้อเท็จริงนะครับไทยเนี่ยไม่ได้ให้เงินสนับสนุนงานวิจัยแก่อสตราเซเนกาเลยครับการที่รัฐบาลใช้งบประมาณเมื่อแรก500ล้านบาทหรือ16ล้านเหรียญสหรัฐแก่สยามไบโอนซนก็นําไปปรับปรุงโรงงานให้เป็นประจำข้อกําหนดการผลิตวัคซีนของ a สตราเซเนกาที่เป็นผู้เลือกให้สยามไบโอนซนเป็นผู้ผลิตวัคซีนโควิด1 9สําหรับจําหน่ายจ่ายแจกแก่คนไทยในอาเซียน โดยแอสราเซเนกาคิดราคาขายเพียงดลอลลาร์หเหรียญสหรัฐหรือประมาณห้าบาทสูงกว่าสหรัฐชาติเดียวที่ซื้อด,ดลอลลาร์สี่เหรียญสหรัฐและก็สูงสาภาพ Union, อยู่เนียนสาภาพยุโรปเนี่ยท,ที่ซื้อ2.8เหรียญสหรัฐแต่สหรัฐจ่ายเงินสับส่วนอสตราเซเนกาพันสองร้อยเหรียญสหรัฐหรือประมาณ3,600ล้านบาทสามหมื่นหกพันล้านบาทครับทำไม แอสตราเซเนกาถึงเชื่อมั่นสยามไบโอไซน์ในแพทย์นครเปรมศรีผู้ยมยการสถาบ,บันวัคซีนแห่งชาติบอกครับว่ามันเกิดจากการร่วมมือกันระหว่างออกฟอร์ดคือเอชซีจีแอสตราเซเนกาแล้วมาประเมินให้สยามไบโอไซน์แล้วก็ผ่านการประเมินแล้วก็เห็นศักยภาพของสยามไบโอไซน์และความพยายามที่ทำให้ สยามเบลสายพร้อมเนี่ยมันไม่ได้เกิดชั่วข้ามคืนแต่มีพื้นฐานเดิมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ได้พระาชทานไว้และส่งวางแนวทางว่าบริษัทผลิตยาชีววัตถุต้องลงทุนมหาศาลรายไ,ได้หรือผลกําไรในแต่ละปีนั้นไม่เพียงพอที่จะคืนทุนในเวลารวดเร็วจึงเป็นการขาดทุนเพื่อประเทศไทยจะมีศักยภาพในการผลิต ลดการนำเข้ามูลค่ามากกว่าส่วนที่ขาดทุนคนที่ไม่เห็นอาจเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นการสนับสนุนบริษัทที่มีการขาดทุนแต่ไม่ใช่เพราะเป็นไปตามหลักปรัชญาที่รัชกาลที่9าประชาไว้และทำมาต่อเนื่องถ้าไม่ได้ทำไว้เมื่อ10ปีที่ผ่านมาคงไม่เข้าถึงวัคซีน2 6ล้านโดสอย่างนี้ครับพบกันใหม่ในทันสื่อ ไทย PBS Radio n ดีย d ์ดิโอนพสรรยงจวนพองสวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast. com แอปพลิเคชัน thaipbspodcast และ YouTube Channel, ยูทูบชแนล thaipbspodcast